ถ้าพูดถึงโมโคเซ่คุณนึกถึงอะไรนึกถึงอะไรที่คูลๆเท่ๆแบบญี่ปุ่นนิดนึงเป็นแบรนด์เสื้อผ้าหรือน้ำหอมโมโคเซ่คือไม่รู้อ่ะก็เกี่ยวกับพวกความงามอะไรพวกนี้แหละอยากรู้ไหมว่ามาจากประเทศอะไรญี่ปุ่นหรือเปล่าอเมริกาเปล่าน่าจะเกาหลีค่ะฝรั่งเศสป่ะคะโมโคเซ่เหรอมันเลิศนะเธอมันเลิศนะเธอคอนเฟิร์มอยากขาวกระจ่างใสกับครีมไทยมาตรฐานสากลพิสูจน์ด้วยตัวคุณเอง www.mokose.com www.mokose.com โทร084-613-2424ช่วงนี้เห็นแบบฟกช้ำน้ำเขียวทั้งตัวไงคะเกิดจากอะไรก็นี่แหละค่ะเล่นโยคะเว้ยโหดร้ายมากค่ะแบบว่าเล่นอะโครโยคะค่ะก็จะเป็นแบบโยคะ2คนเพราะนั้นก็เป็นการดันระหว่างคนนึงกับคนนึงซึ่งต้องใช้บาลานซิ่งก็หยิกกันบ้างอะไรกันบ้างค่ะอยากจะเข้าเล่นโยคะไม่ต้องเล่นโยคะแต่ก็ว่าจะไปต่อยมวยเหมือนกันแต่ตอนนี้ก็โยคะก่อนค่ะช่วงนี้เน้นหนักแต่ก็ติดตลอดอะไรนะคะช่วงนี้เน้นหนักแต่โยคะตลอดเหมือนเราก็รู้สึกว่าร่างกายเราก็ดีขึ้นด้วยอะค่ะจริงๆเวลาถ่ายละครถ่ายบูก็ช้ำแบบนี้อยู่แล้วก็เลยแบบว่าไม่ได้ซีเรียสอะไรเท่าไหร่เพราะร่างกายเราก็ดีด้วยค่ะอย่าพึ่งเลยค่ะเอาเป็นทางการแสดงก่อนค่ะทำไมคุณสนใจเล่นโยคะขึ้นมาเหมือนมันเริ่มต้นจากหนูเป็นคนที่แบบเส้นกล้ามเนื้อหนูอะค่ะคือมันค่อนข้างที่จะปวดเมื่อยบ่อยอะไรเงี้ยอาจจะเป็นเพราะว่าตอนเด็กๆเราเคยทำกิจกรรมเต้นหรือว่ายน้ำมาแล้วตอนโตเราไม่ค่อยได้ออกกำลังกายก็เลยการโยคะมันเหมือนเป็นการยืดเส้นนะคะดีขึ้นมากเลยค่ะก็จริงๆแนะนำใครๆที่บ่นว่าแบบไม่ได้ทำอะไรแล้วก็แบบปวดเนื้อปวดตัวแบบไม่รู้เป็นเพราะอะไรจริงๆลองมาเล่นโยคะมันเป็นการยืดเส้นยืดสายที่ดีอ่ะเราเล่นโยคะเยอะมีคนเริ่มมาถามว่าไปสอนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยมีคนมาบอกว่าสอนเลยไหมเป็นครูเลยไหมคือหนูไม่ได้เก่งขนาดนั้นค่ะก็ยังเป็นขั้นแบบ beginner อยู่อะค่ะครูขยายความหนูด้วยครูที่บอกว่าเราแต่ชุดแดงก็จริงๆปีที่แล้วก็ไม่ได้เป็นประเด็นนะคะเพราะว่าปีที่แล้วก็ใส่ชุดสีแดงจัดหนักกว่านี้นะปีที่แล้วแบบปล่อยผมแล้วก็ใส่สร้อยแบบใหญ่มากคือปีที่แล้วยังไม่เป็นประเด็นเลยค่ะก็มันน่าจะเป็นบางความบังเอิญมากกว่าค่ะที่คนพูดกันเลยนอกจากจะแยกซีนแล้วเห็นว่ายังมีข่าวมาว่าเรามีการเหยียบกระโปรงบนเวทีอะไรไงครับจริงๆหนูว่าไปดูชุดน้องนะชุดน้องกระโปรงไม่ได้ยาวเลยค่ะหนูว่าก็เป็นประเด็นอะไรที่แบบว่าตอนแรกได้ยินก็ตกใจแต่ว่าก็เคลียร์ไปแล้วค่ะว่าไม่มีอะไรไม่ได้เหยียบเลยจริงๆค่ะโดนจับตาหนูเป็นไงบ้างครับก็คงชินแล้วค่ะแต่ว่าก็หนูว่าคือตัวเราแล้วก็ตัวน้องก็รู้ดีว่าจริงๆมันไม่มีอะไรแค่นั้นก็โอเคแล้วเราเลยแต่ว่ามีลามาไม่ถึงกับว่าหลังเวทีโดนแกงหรือว่าเอาโอ้พี่ระยะเวลาแค่ประมาณ15นาทีไม่น่าทำอะไรได้เลยค่ะก็หนูว่ามันทั้งจริงๆถามว่าปีนี้เก็บตัวยังไงเลยก็ถามนะคะก็บอกว่าน่ารักกันดีหนูว่านั่นน่าจะเป็นประกวดต่างประเทศมากกว่าไม่น่าจะเป็นประเทศไทยอะค่ะมีข่าวออกมาแบบนี้เราจะกลัวว่าจะถูกใส่ร้ายหรือเปล่าหนูว่ามันตลกมากกว่าค่ะคงไม่ใช่แล้วค่ะแล้วหลังเวทีมีเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆเกิดขึ้นไหมครับคุณเลยเข้าใจผิดอะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะคะมีแต่นั่งเหมือนเชียร์มวยกันอยู่หลังเวทีว่าแบบเบอร์นี้อะไรเงี้ยเชียร์กันอะไรเงี้ยค่ะหลังจากที่เป็นข่าวไปเราได้มีการพูดคุยกับน้องเขาไหมครับก็ไม่จริงคือวันนั้นอะที่ก่อนที่จะคุยเรื่องข่าวเนี่ยที่จะทราบข่าวก็เดินสวนกันที่พรมแดงก็ไม่มีอะไรก็ยังทักทายกันถ่ายรูปกันปกติอะค่ะหลังจากที่เราออกมาให้สัมภาษณ์มันก็เลยมีกระแสข่าวว่าถึงประมาณว่าที่เราออกมาสัมภาษณ์เพื่อแก้ตัวปลอมอะไรเงี้ยเขารู้สึกไงบ้างครับเขาก็เดี๋ยวหนูว่าหนูจะใส่สีแดงทุกปีไปนะคะเพราะนั้นคือก็ถ้าคิดมันไม่ได้หนูไม่ได้เป็นหนูก็ยังไงอ่ะก็ใส่ทุกปีเดี๋ยวรอดูจะใส่ให้ครบทุกปีเลยไม่ได้กันซีนจริงๆอ่ะอีกประเด็นนึงแบบว่ามีคนที่ทําบอกว่าเราเชียร์อัพนอนอันดับ1หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็น้องรองอันดับ1คือ1เลยรู้จักมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือชอบที่คือ1เลยรู้จักก่อนหน้านี้เพราะว่าเขาเป็นรุ่นน้องที่หนูสนิทชื่อเกี่ยวก็เล่นอยู่จุฬาลงกรณ์เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบเหมือนเชียร์ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวคนจะมองเข้าเชียร์ดูเชียร์อัพเยอะขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นจริงๆก็ไม่มากมายเลยนะคะก็หนูว่าก็มีน้ำใจให้กันนะคะครูบอกว่าสถานะที่ครูทำให้แบบผู้ใหญ่มองบอกว่าเวทีเสียไหมอะไรอย่างเงี้ยกลัวไหมหนูว่ามันไม่มีอะไรเลยค่ะสำหรับตัวเราเซ็งไหมคะสำหรับคนที่ไม่แน่นอนเซ็งไหมก็ขำอ่ะก็ขำเหมือนกันค่ะไม่ซีเรียสใช่ไหมครับ
ซีเรียสชุดเมื่อกี้ที่ถอดไม่ออกมากกว่าตอนนี้แบบหน้าบอกว่าโอ้วันนี้ดูแบบว่าเฉียดเซลล์นิดนึงอ่ะโอ้พอชุดไม่ออกแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube PR Variety คุณก็จะไม่ตกเทรนด์กับทิปข่าวบันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟรีๆก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอคอนที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดไทยให้อัปเดตแบบจุใจกระแสเบื้องหลังอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันซีนที่คุณต้องร้องว้าวพร้อมแซ่บดวงการงานการเงินความรักแบบแน่นๆไม่เสียเงินทุกสัปดาห์กับ www.prvariety.com ก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว